คุณผู้ชมผมพามาดูอีกหนึ่งเรื่องอันนี้เกิดขึ้นที่พระนครศรีอยุธยาแล้วถ้ามหาวิทยาลัยดูรายการอยู่จะช่วยเหลือน้องเขาเชิญยินดีเลยนะฮะเพราะเรื่องนี้เขาบอกว่ามีเด็กคนนึงเด็กเรียนดีมากอายุเนี่ย19ปีแล้วสอบติดมหาวิทยาลัยด้วยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าบางมดที่บางมดธนบุรีเนี่ยนะฮะหลังจากนั้นบอกว่าไม่มีเงินจะเลี้ยงจริงๆไม่มีเงินจะส่งต่อและเป็นเด็กดีฮะคุณผู้ชมเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเพราะว่าทางด้านของคุณพ่อเขาคุณพ่อเป็นตำรวจนะฮะยศพันตำรวจโทเป็นสารวัตรแต่ชีวิตมันพลิกผันนะคุณผู้ชมเพราะน้องคนนี้ชื่อว่าทางด้านของน้องพานิพัฒน์บอกว่าชีวิตพลิกผันยังไงคุณพ่อเป็นระดับสารวัตรยศพันตำรวจโทแต่สุดท้ายแล้วไปให้เพื่อนไปค้ำประกันกับเพื่อนฮะแล้วค้ำประกันเสร็จปุ๊บคุณผู้ชมทราบไหม2ล้านสุดท้ายเพื่อนลาออกจากราชการแล้วหนีไปเลยนั่นหมายความว่าคุณพ่อที่เป็นตำรวจยศพันตำรวจโทต้องใช้หนี้แทนเพื่อนฮะเงินเดือนแต่ละเดือนได้รับมาจากราชการเหลือเท่าไหร่รู้ไหมฮะคุณผู้ชม75บาทเพราะต้องใช้หนี้สุดท้ายแล้วลูกที่ต้องไปเรียนไม่มีปัญญาส่งลูกเรียนฮะเพราะไม่มีเงินที่จะพาลูกเนี่ยไปเรียนในมหาวิทยาลัยคุณผู้ชมทราบไหมน้องพานิพักบอกว่าไงรู้ไหมฮะบอกจริงๆแล้วเนี่ยตัวเองเนี่ยเรียนจบชั้นม.6แล้วก็สอบติดแล้วหนูเนี่ยเรียนโรงเรียนดังด้วยนะฮะสอบเรียนเนี่ยคือโรงเรียนนวมินทราชูทิศกรุงเทพมหานครตอนนั้นก็ไม่มีเงินส่งเรียนฮะแต่ตอนนั้นตอนเรียนมัธยมมีผู้ใหญ่ใจดีพาไปอยู่พาไปกินแล้วก็ส่งเสียเรียนจนจบม.6แล้วเด็กรักเรียนนะฮะคุณผู้ชมสอบมหาลัยก็สอบติดมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรีบางมดนะฮะบางมดแล้วสอบติดคณะดีซะด้วยแต่สุดท้ายน้องพานิพัฒน์บอกว่าไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงเพราะกินข้าวแต่ละมื้อตอนนี้ยังใช้คำว่าประทังชีวิต3คนพ่อแม่ลูกเลยลองฟังเสียงน้องพานิพักดูฮะมีวิศวะบางมดแล้วก็วิศวะเกษตรบางเขนเกษตรสกลมีมาพยาวแล้วก็พานครเนี่ยค่ะเป็นวิศวะหมดเลยค่ะหนูเลือกที่ไหนอ่ะตอนนี้หนูเลือกของบางมดค่ะเป็นบางมดเป็นวิศวะระบบควบคุมและเครื่องมือวัดค่ะตอนนี้เราติดปัญหายังไงเราติดปัญหาเรื่องเงินค่ะในแบบว่าซื้ออุปกรณ์การเรียนสำหรับที่หนูต้องใช้เรียน อย่างโน้ตบุ๊กอย่างนี้ค่ะครับแล้วก็มีชุดนักศึกษาที่หนูก็ยังไม่ได้ซื้อด้วยค่ะเพราะอะไรเราไม่ยังไม่มีชุดนักศึกษาเพราะว่าตรงๆก็คือยังไม่มีเงินนะคะเพราะขาดส่วนเรื่องเงินเราไม่มีเงินก้อนที่จะแบบไปซื้อแต่สมมติถ้าเราดาวเราก็เครดิตเราก็ไม่ได้อะไรเราก็ไม่มีมันก็ไม่ได้เหมือนกันเราจะมอบตัวเมื่อไหร่อ่ะวิศวะนะคะ4ที่ฮะแอดมิชชั่นติด4ที่ติดหมดเลยพระนครเหนือบางมดมอพยาวและอีกที่นึงเมื่อกี้น้องบอก4ที่แล้วน้องเลือกอันดับ1คือที่บางมดแต่ไม่มีเงินเข้าไปรายงานตัวคุณเชียร์นี่นะคะเราได้มีโอกาสคุยกับจริงๆแล้วคุยทั้งคุณพ่อคุณแม่เลยนะคือคุณพ่อเขาก็บอกว่าเรื่องนี้เขาเสียใจมากคือมันทำอะไรไม่ได้ค้ำประกันไปแล้วแล้วเหลือแค่70บาทคุณผู้ชมตอนนี้สิ่งที่เขาห่วงนะคะคือเสื้อผ้าเนี่ยยังจะไม่มีใส่ไปเรียนเลยส่วนคุณแม่นะโอ้คุณพ่อบอกว่าคิดฆ่าตัวตายด้วยนะลองฟังเสียงคุณพ่อดูสักหน่อยค่ะภาระนี่อยู่เท่าไหร่ครับตกรวมๆแล้ว2ล้านถ้ารวมดอกเบี้ยแล้วก็เกิน2ล้านครับที่เราต้องใช้หนี้แทนเขาครับก็ท้อแต่เห็นภรรยาสู้ผมก็มีกำลังใจครับที่อยากจะบอกให้รู้คือผมไม่ได้มาขอเงินผมแค่อยากให้ทุกคนช่วยอุดหนุนแฟนผมเรื่องการค้าขายจะได้มีเงินมาส่งลูกโดยไม่ต้องไปหยิบยืมใครไม่ต้องขอรับบริจาคจากใครและอีกอย่างนึงคือมันเป็นเงินสีขาวที่เราสามารถจับต้องได้จับแล้วนอนหลับลูกได้กินแน่นคุณผู้ชมคะคือเห็นว่าน้องอยู่ในบ้านมีบ้านพักอาศัยเป็นบ้านพักข้าราชการตำรวจนะคะข้างหลังที่คุณผู้ชมเห็นแล้วฮะแล้วก็ทางด้านของที่ทางฝั่งของสารวัตรพูดเมื่อกี้ว่าอยากให้อุดหนุนเพราะตอนเนี้ย
ทำข้าวกล่องขายคุณแม่ทำข้าวกล่องขายอยู่ตรงปากซอยภูธรเมืองนครพระนครศรีอยุธยาภูธรจังหวัดค่ะเพราะฉะนั้นใครที่อาศัยอยู่แถวๆนี้ฝากไปอุดหนุนได้ไหมคุณแม่เองบอกจริงๆก่อนหน้านี้คิดจะฆ่าตัวตายไม่ได้ตายคนเดียวนะคะจะตายทั้งครอบครัวเพราะมันหาทางออกไม่ได้ชีวิตนี้มันไม่มีทางออกคือเข้าใจหัวอกพ่อแม่นะเราสงสารลูกอ่ะลูกเรียนเก่งจังเลยอยากให้เขามีอนาคตแต่ไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนส่งเขาเรียนต่อฟังเสียงคุณแม่พัชริยาดูหน่อยค่ะอย่างจะตกอยู่ที่แม่คนเดียวตั้งค่าเรียนค่าใช้จ่ายในบ้านทุกอย่างก็มันก็อยู่ได้นะคะไม่ใช่มันถึงกับอยู่ไม่ได้มันก็อยู่ได้แต่ว่าบางทีเราจะใช้เงินก้อนเพื่อที่จะต้องซื้ออุปกรณ์ให้ลูกอะไรเงี้ยมันก็ลำบากแทนคนอื่นเขาก็เคยท้อนะคะบางทีก็ท้อกันจะคุยยังไงก็เลยบอกตายกันไปซะจะได้จบนี่ฮะใครช่วยเขาบอกไม่ต้องการเงินบริจาคนะฮะแค่ไปช่วยอุดหนุนเขาที่หน้ากองบังคับการตำรวจภูธรที่พระนครศรีอยุธยาเพราะน้องเขาลำบากจริงๆแล้วบอกว่าลำบากถึงขั้นไหนคุณผู้ชมเคยเห็นซุปก้อนไหมฮะที่เรามาทำแกงจืดอ่ะเขาบอกต้องไปต้มกับข้าวแล้วก็กินกันทางครอบครัวเพราะไม่มีเงินจะซื้อข้าวกินจริงๆแต่เขาไม่ได้ขอบริจาคนะฮะไปอุดหนุนกันได้นะฮะคุณผู้ชมสู้ค่ะ